วงเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงที่วงการแฟชั่นต่างจับตามองไปที่การเปิดตัวคอลเลกชันและเทรนด์ใหม่ๆเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงครับโดยในปีนี้เหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังของไทยและสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพหรือ Bangkok Fashion Society ได้จับมือกันเปิดตัวนิทรรศการแฟชั่นดีไซน์ภายใต้ชื่อ Ideas Avenue ที่ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่และเหล่าแฟชั่นนิสต้าที่ไม่อยากตกเทรนด์เทรนด์ที่เราจะเห็นสำหรับ Autumn Winter เนี่ย เป็นเทรนด์ที่มีกลิ่นอายของกระแสโลกแต่แน่นอนที่สุดเป็นการดึงเอากลิ่นอายของกระแสโลกมาทำให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเทรนด์ที่โดดเด่นสำหรับฤดูหนาวนี้ซึ่งความจริงบ้านเราไม่มีฤดูหนาวเพราะฉะนั้นกับเสื้อผ้าก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับฤดูหนาวจริงๆนะครับเพียงแต่ได้เอากลิ่นอายของฤดูหนาวสีสันหรือแรงบันดาลใจจากฤดูหนาวต่างประเทศมาทำเป็นเสื้อผ้าของคนไทยนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของเราใช้คำว่า something decadent นะครับหรือเรื่องของวัสดุพื้นผิวที่มีความพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุมันวาวไม่ว่าจะเป็นวัสดุของหนังไม่ว่าจะเป็นวัสดุการปักนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความโดดเด่นของหน้าหนาวนี้นะครับภายในงาน Ideas Avenue ประกอบไปด้วยนิทรรศการ3แรงบันดาลใจของดีไซเนอร์และสไตลิสต์ชื่อดังของไทยครับได้แก่เช้าหรือการแสดงออกทางเสื้อผ้าหน้าผมผ่านสีที่ฉูดฉาดไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับอากาศของบ้านเราและ Energy เทรนด์ที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวาเทรนด์ที่เรากำลังเห็นอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นเทรนด์ที่ DFS หรือสมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพนะครับเป็นผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์กับสไตลิสต์ทั้ง3คนนะครับคือคุณเอวัชรินนะครับคุณสัญชัยแล้วก็คุณอาร์ตนะครับเป็นเทรนด์ที่ถูกกันกรองมาจากดีไซเนอร์คนไทยให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะครับสำหรับเทรนด์การจัดแต่งทรงผมก็ได้คุณไก่สมพรทิรินทร์แฮร์ดีไซเนอร์ชื่อดังมานำเสนอเทรนด์ผมซีซั่นล่าสุดในรูปแบบของไลฟ์เอ็กซิบิชันโดยเธอบอกว่าฤดูกาลนี้สีที่กำลังมาแรงคือสีโทนน้ำตาลทุกเฉดเช่นโกโก้กาแฟมอคค่ารวมไปถึงสีน้ำตาลประกายแดงม่วงและประกายทองส่วนสไตลิ่งหรือทรงผมนั้นจะเป็นแนวเรโทรโมเดิร์นคลาสสิกแบบย้อนยุคผมยาวเป็นลอนมีวอลลุ่มซึ่งเป็นเทรนด์ที่สามารถทำเองได้ง่ายๆเช่นมัดหางม้ารวบต่ำหรือกล้ามวยเก็บปลายผมช่วยเพิ่มลุคให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นครับถัดมาเป็นนิทรรศการ World Makeup Trend นำเสนอเทรนด์การแต่งหน้าจาก Makeup Artist ชื่อดังระดับฮอลลีวูดอย่างนิก แบร์รอสที่ได้นำเทรนด์การแต่งหน้าสไตล์นิวยอร์ก British French Asia และ Absolute สยามลุคส์มาจัดแสดงภายในงานครับเทรนด์ที่มันมีอันหนึ่งที่มันเป็นน่าสนใจที่คุณนิกเขาพูดถึงก็คือเรื่องของนิวยอร์กคือความที่เป็นสาวนิวยอร์กเนี่ยสาวนิวยอร์กจะแต่งตัวเป็นแก๊งออฟนิวยอร์กได้สามารถที่จะเขียนคิ้วหนาแต่ว่าบากคิ้วได้หรือว่าการแต่งหน้าให้กลายเป็นสาวแวมไพร์ในเวลากลางคืนอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทางนี้เขาก็นำเสนอว่าแวมไพร์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาวดุแล้วมันจะเป็นสาวที่แต่งหน้าได้สนุกแล้วก็มีอะไรที่มันมีแฝงอารมณ์ขำอยู่ในนั้นได้สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากติดตามเทรนด์เสื้อผ้าหน้าผมของ Autumn Winter 2013ก็สามารถไปชมนิทรรศการ Ideas Avenue ได้ที่ชั้น1ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสยามเซ็นเตอร์ครับ